สุภาโชคสตาร์ทตัวจริงต่อเนื่องแต่คอนซาโดเลไรชัยที่บ้านมารินอส12ปีติดสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้โอกาสลงสนามตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคอนซาโดเลซัปโปโรเยือนพ่ายมารินอสศึกเจลีกญี่ปุ่นสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่นิสสันสเตเดียมเมื่อวันที่21ตุลาคมก่อนเกมคอนซาโดเลรั้งอันดับ14ของตารางคะแนนด้วยการมี33แต้มยังต้องลุ้นหนีตกชั้นส่วนเจ้าถิ่นยึดรองจ่าฝูงมี54คะแนนตามหลังวิทเซลโกเบจ่าฝูงอยู่4คะแนนยังมีโอกาสเบียดแซงคว้าแชมป์เกมส่วนใหญ่แม้ว่าทีมเยือนจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยแต่ว่าโอกาสเข้าทำไม่เฉียบคมกันเองรวมถึงขาดความแม่นยำในจังหวะสุดท้ายก่อนจะโดนทีเด็ดของเรียวมิยาชิส่งบอลสู่ก้นตาข่ายให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังเจ้าบ้านที่ครองบอลน้อยกว่าแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในโดยเคนยูซูกิโมโตะจะยิงในนาที85ให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 ตามด้วยนาที 90+1 เอลแบร์ซัดให้ทีมหนีไปไกล 3-0 แม้ว่านาที 90+4 ยุนตะทานากะจะยิงให้คอนซาโดเลไล่มาเป็น 1-3 แต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+6 อาซาชิอูเอนากะจะยิงประตูตอกย้ำให้โยโกฮามาเอฟมารินอสเปิดบ้านถล่มคอนซาโดเลซัปโปโร 4-1 รักษาสถิติไม่แพ้คอนซาโดเลในบ้านตัวเองบนหลีกสูงสุดเป็นปีที่12ติดต่อกันสุทินเจาะคุยจีนสัปดาห์หน้าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตยันไม่กระทบแผนงบปี67สุทินเผยสัปดาห์หน้าเตรียมเจรจาจีนเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตยานไม่กระทบแผนจัดซื้องบปี67ย้ำต้องฟังกระแสสังคมไม่กระทบภารกิจกองทัพเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการชะลอโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำและเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตกับประเทศจีนจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่เพราะกองทัพเรือมีแผนการจัดซื้ออยู่แล้วปี2567ว่าเรื่องดังกล่าวไม่กระทบแผนการจัดหาเรือฟริเกตอีกหนึ่งลำที่กองทัพเรือเตรียมไว้ในงบประมาณปี2567ซึ่งก็ดำเนินไปนายสุทินกล่าวว่าส่วนลำใหม่หากประเทศจีนตกลงให้เปลี่ยนมาจากเรือดำน้ำก็จะได้มาเพิ่มเพราะจากเดิมกองทัพเรือมีแผนว่าต้องมีฟริเกต8ลำแต่ตอนนี้มีเพียง4ลำหากได้จากงบประมาณปี2567อีก1ลำและจากการเจรจาเปลี่ยนจากเรือดำน้ำอีก1ลำทำให้กองทัพเรือมีเรือฟริเกต6ลำอ่านข่าวสุทินสั่งชะลอซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจ่ายเพิ่มอีก1,000 ล้านทรยอมแล้วนายสุทินกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามกรณีการจัดซื้อต่างๆของกองทัพต้องดูจากภารกิจการทำงานร่วมกับกระแสสังคมในการจัดซื้อต้องดูทางยุทธศาสตร์และยุทธการของเขาก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดและหากมีความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจโครงการที่มีงบประมาณมากสังคมเขาจ้องมองจึงต้องเอาทั้งสองส่วนมาประกอบทั้งนี้การจัดตั้งคณะกรรมการไปเจรจาในสัปดาห์หน้าจะถามทางประเทศจีนว่าเป็นคณะกรรมการระดับใดก็จะจัดคณะกรรมการให้เหมาะสมเมื่อถามว่ามีแผน2รองรับหรือไม่หากไม่มีการเปลี่ยนสัญญาการซื้อขายเรือดำน้ำนายสุทินกล่าวว่าจะพยายามทำให้จบในกรอบเวลาที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้หากมีเหตุสุดวิสัยก็ต้องมาหารือกันถึงข้อตกลงในสัญญาระบุอย่างไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
อุ้มลักขณาแจงดราม่าใส่ชุดซีทรูเจอติงแต่งโป้เกินงามผิดกาลเทศะอุ้มลักขณาแจงดราม่าใส่ชุดซีทรูแนบเนื้อมองเห็นบิกินี่สีดำเดินจูงมือลูกเจอติงแต่งตัวโป้เกินงามผิดกาลเทศะกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลักขณาตั้งแต่โสดก็แซ่บขึ้นมากล่าสุดอุ้มได้โพสต์คลิปในชุดเดรสซีทรูสีเนื้อคลุมชุดข้างในเป็นบิกินี่สีดำเดินจูงมือลูกสาวในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ติงถึงชุดที่อุ้มใส่ดูโป้เกินงามเหมาะใส่ไปเดินทะเลมากกว่ารวมทั้งยังมองในมุมของความเป็นแม่ที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกอุ้มแจงใส่ชุดซีทรูซึ่งอุ้มเองก็ได้มาอธิบายประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่องติ๊กต็อกบอกว่าอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงใส่ชุดซีทรูแล้วข้างในเป็นชุดว่ายน้ำแบบนั้นที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำอยู่กลางโรงแรมซึ่งทุกคนก็จะใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำกันอยู่ในสระเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นเรื่องปกติมากทุกคนที่มาบริเวณกลางโรงแรมมันคือสระว่ายน้ำสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยและเขาจะมีร้านอาหารอยู่ริมสระว่ายน้ำเลยแขกที่มาเขาก็ไม่ได้มีกฎว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเดินบริเวณโรงแรมเขาก็มาถ่ายแบบเต็มไปหมดเลยชุดที่อุ้มใส่ใส่ลงมาจากห้องเดินอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำเท่านั้นส่วนตอนที่ไปทานข้าวอุ้มมีเสื้อคลุมเรียบร้อยและที่เห็นว่าอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำกับลูกจะบอกว่าน้องดิสนีย์เห็นอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่เขาเกิดเลยถามว่าทำไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกจริงๆอุ้มก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกเรื่องด้วยส่วนเรื่องการแต่งตัวเราก็ดูกาลเทศะและสถานที่แล้วว่ามันเหมาะสมควรจะใส่หรือไม่ซึ่งบริเวณตรงนี้เขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่กันเราไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำที่มันดูเซ็กซี่แล้วไม่เหมาะกับสถานที่อุ้มแจงใส่ชุดซีทรูตัวอุ้มเองก็สอนลูกในเรื่องการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะในอนาคตโตขึ้นถ้าเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำชุดที่มันเซ็กซี่เราก็ไม่ได้ห้ามเราจะไม่ตัดสินการแต่งตัวของลูกเพียงแต่ว่าดูให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งเรื่องนี้อุ้มก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ตัดต่อภาพทั้งหมดออกมาให้คนได้เห็นว่าเราใส่เสื้อคลุมหรือเปล่าเราไปนั่งกินข้าวชุดนั้นเหรอมันก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้ไม่เป็นไรเลยไม่มีปัญหาไม่ว่าการไม่อยากให้ดราม่ากันอุ้มแจงใส่ชุดซีทรูขอบคุณไอจีลักขณาอ้ำThank you.